ที่รู้สึกว่าตัวเองชนะเหรอแข่งแต่งงานไหมเออก็แต่งงานอ่ะก็สวยแล้วไงไม่ได้แต่งเอออันนี้ไม่สวยแต่ได้แต่งอ่ะสวัสดีค่ะนักจะมีแขกอาร์เกอร์ล้นฮาแขกก็เป็นหนึ่งนะฮะในผู้เข้าแข่งขันในรายการ Infinity Challenge Thailandที่สุดหรอก็น่าจะเป็นตอนไปวิ่งมาราธอนใช่แล้วก็ถามว่าแข่งกับใครก็ต้องแข่งกับตัวเองก็พยายามทำเวลาให้ได้แบบว่าไม่เกินชั่วโมงนึง10กิโลเมตรตอนนั้นก็ผลสรุปคือร้องไห้น้ำตาแตกได้5 นาทีเราทำได้เราดีใจใช่ไหมคะแบบตื่นตันที่เราทำได้อ๋อเราเหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้โหเพราะว่าไปวิ่งกับครูเปิ้ลเขาต้องวิ่งก็โดนลากอย่างเงี้ยเร็วๆๆๆแล้วหันมามองหน้าเราแล้วก็ฮึดฮึดทีละฮึดใช่แบบโหทรมานมากตอนนั้นที่รู้สึกว่าตัวเองชนะเลยแข่งแต่งงานไหมเออก็แต่งงานน่ะก็สวยแล้วไงไม่ได้แต่งเอออันนี้ไม่สวยแต่ได้แต่งนะก็ชนะมันนะเออมันก็กลัวเบสิกอย่างเงี้ยกลัวงูกลัวที่มืดกลัวแบบอะไรต้องไปอยู่ในที่อึดอัดอึดอัดกลัวการดำน้ำอย่างเงี้ยเออแค่ดูภาพก็หายใจไม่ออกอย่างเงี้ยจริงแบบเป็นลมช็อกตายได้เลยสภาพทรงแบบนี้ต้องโดนแกล้งค่ะโดนตลอดทุกวันนี้ก็โดนไปก็โดยเฉพาะดีเจพุทธนะคะให้ดูไว้คนที่คุณแบบโอ้ยแบบหล่อโอ้ยพี่พุทธนะแกล้งทุกอย่างแม้กระทั่งตอนถ่ายเนี่ยดึงเก้าอี้ไปอ่ะล่าสุดเลยไปถ่ายละครอย่างเงี้ยมันมีบทที่เรานั่งแล้วเราต้องลุกแล้วเรากลับไปได้ดึงเก้าอี้แล้วถ่ายวิดีโอไว้ดีนะที่เราแบบเป็นคนที่แบบมีสติหันไปก่อนนู่นเก้าอี้อยู่นู่นไม่ง่ายหลังอย่างเงี้ยเออโดนหมดทุกอย่างที่ใช้กำลังแขนสบายมากแต่ถ้าเป็นอะไรที่ใช้สมองอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะเป็นคนไม่ได้โง่อะแต่แบบไม่ค่อยคิดเออเล่นอย่างนี้ดีกว่าไว้ใจใครไม่ได้เอางี้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นนิกกี้แขจียอนพุทธอุ่นพี่ตุ๊กี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆแม้กระทั่งทีมงานเราก็ไม่เคยไว้ใจเพราะฉะนั้นการที่เรามาเล่นเกมนี้ต้องบอกด้วยว่าเราเล่นด้วยความระแวงแล้วความมีสติเพราะทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำมาจบไปมันจะอยู่เต็มที่มากเออเราไม่เคยไว้ใจค่ะเพราะทุกคนพร้อมที่จะหักหลังกันค่ะอุ่นขึ้นมาเลยขึ้นมาก่อนเลยไว้ใจไหมกูจะไหมกูยอมเป็นหนึ่งที่รักจะยอมไหวไหมขอฝากรายการ Infinity Challenge Thailand ด้วยนะฮะก็จะมีนะฮะนำไปด้วยนะฮะดีเจพุทธพี่ตุ๊กกี้อุ่นรัศมีแขนิกกี้แล้วก็จียอนนะฮะต้องบอกว่าเป็นรายการที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมามันดูเรียลมากมันดูจริงมากมันคือมันไม่มีการหลอกไม่มีอะไรเลยแล้วมันเป็นต้องบอกเป็นรายการที่สุดที่สุดละตั้งแต่มีรายการเกี่ยวกับการแข่งขันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องฝากติดตามด้วยแต่บอกไว้ก่อนนะมันไม่ได้แค่โหดอย่างเดียวมันสนุกมากด้วย